ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound กลับมาพบกับมินเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะและตอนนี้ค่ะมินก็อยู่ที่ Rocket Sound นะคะมาเดินดูเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีนัดกับแขกรับเชิญด้วยค่ะซึ่งแขกรับเชิญนะคะก็ได้นำรถมาติดตั้งเครื่องเสียงแต่วันนี้มินจะพาไปดูกันค่ะว่าที่เขามาติดนะคะจะมีรูปแบบที่น่าสนใจแบบไหนคล้ายๆกับที่คุณผู้ชมสนใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะของเราวันนี้นะคะถ้าพูดขึ้นมาท่านต้องอ่อนแน่เลยเห็นบอกว่าอันนี้คือเป็นเจ้าของร้านขนมปังที่เยาวราชที่คนไปต่อคิวกันเยอะๆนี่ใช่ไหมคะอันนี้เลยนะคะวันนี้นี่เจ้าของร้านขนมปังวันนี้นำรถมาติดเครื่องเสียงกับทาง Rocket Sound ด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ติดมานานหรือยังคะประมาณ2เดือนค่ะประมาณ2เดือนทำไมถึงสนใจอยากจะมาปรับปรุงอัปเกรดในของเครื่องเสียงใหม่คะคือเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วอยากได้เครื่องเสียงที่ว่าฟังแล้วสบายค่ะเวลาเราขับรถแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาไปเที่ยวไหนอะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาที่ Rocket Sound คะคือจริงๆก็ดูทั่วไปอะค่ะแต่ทีนี้พอตอนที่เข้าไปแบบมาดูเนี่ยนะคะรู้สึกถูกใจกับคนที่แบบว่าพรีเซนต์งานให้แล้วก็พูดจาเพราะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสนใจอะค่ะค่ะว่าเออมันมีตัวไหนเล่นดีมั่งอันไหนเพลงฟังเพราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เราสบายใจฟังแล้วรู้สึกโอเคแบบว่าถูกใจอะค่ะค่ะแนะนำดีค่ะแล้วได้มีการอัปเกรดอะไรมาบ้างตามคำแนะนำค่ะตามคำแนะนำก็คือน้องบอกอะไรที่ดีที่สุดลองได้เลยก็โอเคเลยค่ะก็มีตัวลำโพงเพิ่มขึ้นมามีตัวซับด้านหลังแล้วก็มีตัวนี้เวลาเราเล่นขึ้นมาแล้วก็มีลำโพงด้านหน้าค่ะเวลาฟังเพลงอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเสียงเพลงมันลอยฟังแล้วมันละมุนอะค่ะค่ะแล้วทางฝั่งของคุณลูกชายเป็นยังไงบ้างคะก็ติดตามผลงานมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็พอใจกับผลงานของรูปแบบคอนเซ็ปต์ที่ออกมาด้านหลังเป็นงานโชว์เงี้ยผมชอบสวยๆอยู่แล้วก็เลยจัดร้านนี้เลยค่ะอันนี้คือให้คอนเซ็ปต์ไปกับทางร้านแล้วคือทางร้านออกแบบให้เลยใช่ครับค่ะจริงๆแรกที่แรกเราคุยกันก็คือราคาไม่ได้แบบว่าราคานี้แต่พอทำขึ้นมาแบบว่าแนะนำว่าลองเพิ่มอันนี้ไหมอันนี้ไหมก็บอกว่าลูกชายอันไหนดีเอาเลยทำเลยค่ะค่ะอันนี้นี่คือถือว่าเต็มหรือยังคะหรือว่าสนใจอยากจะเพิ่มส่วนไหนอีกไหมคะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าโอเคแล้วชุดนี้คือเต็มแล้วเลยค่ะหลังจากที่ติดไปก็น่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำคัญนี้ได้มีฟังคอมเมนต์หรือว่ามีใครมานั่งแล้วพูดถึงยังไงบ้างไหมคะก็บอกว่าติดที่ไหนมาบอกว่าอยากจะมาทำบ้างอะไรอย่างนี้บอกว่ามีเพื่อนสนใจเลยฟังเสียงแล้วแบบเพราะมากเลยอะไรอย่างนี้ครับเวลาที่เราเปิดเราเต็มที่อ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไปละผับโอ้อยู่ที่นี่เลยเปิดได้เลยแล้วก็อยู่บ้านก็ได้ค่ะอันนี้นี่ถ้ามีคันต่อไปนี่จะมาติดตั้งอะไรแบบนี้อีกไหมคะก็ถ้ามีก็มาแน่นอนครับมีถ้ามีรถลูกสาวนะคะยังคุยกันแนะนำว่าเดี๋ยวมาที่นี่ได้เลยลูกสาวบอกอยากมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะจากลูกค้าที่มาใช้บริการกับทาง Rocket Sound นะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะจะมีรถรุ่นไหนประเภทไหนหากสนใจนะคะอยากจะมาอัปเกรดเรื่องของเครื่องเสียงหรือว่าอยากจะมาติดตั้งใหม่สามารถเข้ามาคุยกันก่อนได้กับทาง Rocket Sound นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound